หมอเตียยน้องชายหมอแอมน้ำตาคลอโควิดคร่าสามชีวิตทั้งที่ได้วัคซีนทั้ง3คนรายการโหนกระแสเปิดใจหมอเตียยน้องชายหมอแอมน้ำตาคลอโควิดร่าสามชีวิตทั้งที่ได้วัคซีนทั้ง3คนงงพี่สาวผลเป็นลบแต่จู่ๆอาการสุดแล้วเสียชีวิตเลยรายการโหนกระแสทางช่อง3 H d เดีเปิดใจน้องชายหมอแอมคือหมอเตีย้ยนายแพทย์สิทธิพ,พงษ์ลาพาณิ์หลังจากที่ครอบครัวคุณหมอต้องสูญเสียถึง3ชีวิตจากโควิด -19 ประกอบด้วยคุณแม่คุณพ่อและหมอแอมซึ่งทั้ง3ฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด หมอเตียวเปิดใจกับผลกระแสเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพี่สาวหมอแอมนาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงสรัญญาลาพาณิ์รวมถึงคุณพ่อคุณแม่บอกว่าทางครอบครัวติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด7คนตนไม่ติดซึ่งหมอเตียวบอกว่าพี่สาวตนได้รับวัคซีนโควิดซีโนแวคครบ2เข็มไปแล้วในขณะที่พ่อแม่ก็ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาไปคนละ1เข็มอยู่ระหว่างรอเข็ม2แต่ทั้งคู่ต้องเสียชีวิตไปก่อนโดยคุณแม่เสียชีวิตเมื่อวันที่2ี่กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาในวัยส่วน คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อ31กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาด้วยวัยเจปีและล่าสุดพี่สาวก็คือหมอแอมที่ถูกโควิด -19 ทั้ง3คนหมอเตียวได้พูดถึงพี่สาวว่าพอคุณพ่อเสียหลังจากแม่5วันเราก็ไม่กล้าบอกพี่แอมจนพี่เคยหายแม่บ้านหายลูกเขาหายพี่แอมอาการดีขึ้นเยอะและออกจาก ICU เขาบอกอยู่เลยว่าฉันต้องหายฉันต้องไม่ตายจากนั้นทราบว่าตรวจแล้วเป็นนกาท t i v e ออกจากโรงพยาบาลจะไปทำบุญให้คุณแม่แต่อยู่ดีๆประมาณวันที่1 1สิงหาคม2564ที่ ผ่านมาพี่สาวคนรองโทรมาบอกว่าพี่แอมไม่โอเคแล้วแย่ yeah, แล้วเราก็สงสัยทําไมถึงสุดทั้งที่กําลังดีขึ้นแพทย์ที่ภูมิพลบอกว่าไม่ไหวสุดท้ายพี่แอมก็เสียนอกจากนี้หมอเตี่ยวยังล้านประโยคนึงที่ทําเอาทุกคนจุกคือ ผมไม่อยากให้ใครเป็นอย่างครอบครัวผมบทความที่ตนเขียนนั้นตนไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตัดเพ้อะอะไรตนมองว่าตอนนี้การนําวัคซีนมาในเมืองไทยใหญ่ๆคือสถาบันวัคซีนกรมควบคุมโรคองค์การเพสัตสถาบันวิจัยจุฬาภรสภากาชาติตนกําลังบอกว่าแค่อยากลองว่าเราจะมีโอกาสไหมที่องค์กร6.78จะนำเข้าวัคซีนมาอย่างเช่น ก็ทมมีเงินเยอะทําเรื่องไปก็ได้หรือแต่ละจังหวัดนําเข้าแต่ละอันได้ไหมหรือจะให้เอกชนนําเข้าได้ไหมตนทราบว่าเวลาดีว,วัคซีนที่เดียวกับเมืองไทยต้องดีวกับรัฐเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ไปล็อกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเราแก้กฎว่าเอกชนได้หรือองค์กรเช่นกทมไปดีวโดยตรงลองดูไหมถ้าเขาโอเคก็ไม่ผิดที่เราจะรองไม่ใช่หรอได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึง ตนก็ได้แต่เสนอว่าเป็นไปได้ไหมอย่างที่คนเขียนว่าคุณหมอไม่รู้หรอกครับบริษัทเหล่านี้เขาเดีแต่รัฐบาลอย่างเดียวแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งการลองไม่ได้ผิดตนแค่พยายามหาทางออกไม่ได้ว่าใครไม่ได้โทษวัคซีนแค่เสนอทางออกให้คนมีอำนาจรับฟังตนไม่ได้พูดกระทบกระเทือนใคร ตนเห็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตอนแรกจะนําเข้าสุดท้ายก็นําเข้าไม่ได้เขาบอกของเขาไม่มีหน่วยรับนาเข้าส่วนอีกฝ่ายบอกไม่มีการติดต่อมันพูดไม่ตรงกันถ้าแก้กดตรงนี้ได้แล้วพิสูจน์ดูว่านําเข้าได้จริงหรือเปล่าถ้านําเข้าได้มันก็มีแต่ประโยชน์ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรสิ่งสําคัญคือเราต้องได้วัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หมอเตียวบอกต่อว่าไม่ใช่แค่วัคซีนอย่างเดียวเรื่องหาโรงพยาบาลเรื่องเตียงมันมีปัญหาเต็มไปหมดต่อให้หาโรงพยาบาลได้แต่คุณหาวัคซีนไม่ได้เพราะวัคซีนไม่พอคุณหา โรงพยาบาลได้ก็หาคนไปส่งไม่ได้อีกเพราะไม่มีใครกล้าไปส่งตนมองว่าต้องแก้อะไรหลายอย่างตนไม่ได้ว่าอะไรใครเลยนะขอยืนยันคําเดิมตนแค่หาทางระดงความคิดอยากให้คนมีอํานาจรับฟังลองดูก่อนไหมอย่าไปปักธงว่ามันไม่ได้เลยมันมีทางออกอะไรให้เยอะแยะตอนนี้ไม่ได้แต่อีกหน่อยมันอาจจะได้ก็ได้หมอเตียวปิดท้ายว่ากรณีพี่สาวหมอแอมผลตรวจล่าสุดเป็นผลลบแล้วแต่ถามว่าทําไมเกิดขึ้นมาได้อยู่ดีๆก็สุดลงเลยปอดไม่ทํางานแล้วหัวใจวายเลยส่วนหนึ่งเป็นพระโควิดอยู่แล้วตอนไปรับศพคุณพ่อลงสาเหต การตายเยอะมากทั้งปอดอักเสบค่าหัวใจผิดปกติทุกอย่างมาหมดเมื่อถูกถามว่าหมอแอมมีโรคประจําตัวหรือไม่ซึ่งหมอเตียวก็บอกว่าพี่สาเป็นเบาหวานหนน่อย